มค่ะซิเล็กทูน่าเนี่ยกินกับอะไรก็อร่อยทำกับอะไรเมนูไหนก็เข้ากันหมดเลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะมาทำเมนูขนมจีนน้ำยาปลาทูน่าค่ะโอ้ยแค่ฝันก็น่าทานแล้วนะคะเมนูขนมจีนน้ำยาปลาทูน่าปกติชอบกินขนมจีนอยู่แล้วค่ะแต่ต้องมาลองดูค่ะว่าวันนี้ปลาทูน่ามาทำเป็นน้ำยาขนมจีนจะแซ่บแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันค่ะค่ะนั่นก็คือชอยแซนด์วิชทูน่าในน้ำแร่ค่ะโอ้โหน่าทานมากเลยเดี๋ยวลองมาดูกันค่ะว่าตัวของเนื้อทูน่าพอทำออกมาเป็นน้ำยาขนมจีนแล้วเนี่ยจะเป็นแบบไหนกันค่ะค่ะตัวกระชายเนี่ยหลายคนอาจจะรู้นะคะว่ามันมีประโยชน์กับร่างกายใช่เขาบอกเป็นยาอายุวัฒนะเลยนะคะทุกคนทำบ่อยดีมากค่ะช่วยในเรื่องของบำรุงสมองแล้วก็ช่วยเรื่องความดันโลหิตด้วยเพราะอะไรรู้ไหมคะตัวกระชายเนี่ยมันจะให้หลอดเลือดเนี่ยได้รับการดูแลเป็นอย่างดีไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีอะไรทีนี้สมองก็จะดีค่ะใช่ค่ะซึ่งทูน่าเนี่ยนะคะเราใช้เป็นทูน่าคุกชอยส์ค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นคุกชอยส์ที่เป็นแซนด์วิชในน้ำแร่ค่ะใช่รู้ไหมคะคุณผู้ชมเขาผลิตขึ้นมาคิดค้นขึ้นมาเพื่อสำหรับใช้ประกอบอาหารไทยโดยเฉพาะเลยค่ะทำได้หมดเลยอร่อยมากด้วยค่ะใช่ค่ะถ้าน้ำยาขนมจีนทั่วไปเนี่ยพวกปลาที่เป็นปลาสดต้องรอให้น้ำเดือดจัดถึงจะใส่เนื้อปลาลงไปได้แต่ข้อดีของทูน่าคืออะไรรู้ไหมคะไม่คาวสิถูกต้องมันไม่ต้องรอให้เดือดจัดก็ได้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าทูน่าน่ะเขาทำให้สุกมาอยู่แล้วใช่ค่ะยังไงรับรองว่ามื้อนี้อร่อยแน่ขนมจีนน้ำยาทำกินเองไม่ได้ลองมาทำขนมจีนน้ำยาทูน่าดูนะคะรับรองว่าทำได้ง่ายมากแล้วที่สำคัญเรามีประโยชน์กับสุขภาพด้วยเขาบอกทูน่าเนี่ยมีวิตามิน B อยู่เยอะมากๆค่ะวิตามิน B เนี่ยนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าไม่สามารถเก็บไว้ในร่างกายได้นะต้องทานเป็นประจำตลอดทุกวันหรือว่าทุกสัปดาห์ด้วยค่ะซึ่งก็ช่วยทั้งในเรื่องของปลายประสาทเรื่องของสมองความจำแล้วก็ระบบต่างๆนานในร่างกายอีกเยอะมากเลยค่ะงวดได้ที่หรือยังคะเริ่มได้ที่แล้วค่ะตอนนี้เราจะเริ่มมาปรุงรสซื้อมาจากประเทศจีนใช่ไหมไม่ใช่ค่ะคือขนมจีนเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่อาหารจีนไม่ใช่อาหารไทยแต่เป็นอาหารของคนมอญค่ะหรือแม้แต่ชื่อขนมจีนเนี่ยฟังแล้วเหมือนของจีนใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นภาษามอญค่ะที่เขาเรียกว่าขนมจีนขนมจีนเนี่ยแปลว่าเส้นที่สุกแล้วค่ะแต่ปรากฏว่าพอคนไทยมาพูดกันเนี่ยพอคุยกันไปเรื่อยๆก็เพี้ยนมาเป็นขนมจีนจนถึงทุกวันนี้เนี่ยแหละค่ะนี่แหละค่ะพอทานเข้าไปเนี่ยมีความรู้สึกว่าผิวสัมผัสมันนุ่มละมุนลิ้นทานแล้วละลายแบบง่ายมากเลยเราได้รสสัมผัสของตัวเนื้อปลาแน่นๆใช่ที่สำคัญเลยเนี่ยเป็นเมนูสุขภาพค่ะอร่อยๆแบบนี้นะคะอย่าลืมนะคะไปลองทำลองทานกันได้ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณทั้งข้อมูลแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะจากซีเล็กทูน่าในเครือไทยยูเนียนด้วยค่ะมาค่ะอร่อยมากๆบอกเลยฟินมากคุณผู้ชมคืออยากให้ทุกคนได้มาทานกับเราตอนนี้มากเลย